สวัสดีครับควิกทิปในวันนี้นะครับจะมานำเสนอท่า Psoas March นะครับซึ่งเป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อ Hip Flexor นะครับหรือช่วงข้อพับสะโพกนั่นเองนะครับผมสำหรับประโยชน์ของการฝึกกล้ามเนื้อ Psoas นะครับก็จะเหมาะกับพวกกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศหรือนะครับที่มีการนั่งเป็นระยะเวลานานๆ นะครับโดยการฝึกกล้ามเนื้อ Psoas นะครับในวันนี้คือท่า Psoas March ใช่ไหมครับก็จะเริ่มจากการที่เราจะต้องมีมินิแบนด์อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเกี่ยวเจ้ามินิแบนนะครับเข้ากับเท้าทั้งสองข้างนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนอนราบลงไปครับยกขาทั้งสองข้างขึ้นนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือหลังล่างนะครับจะต้องติดพื้นตลอดเวลานะครับจะไม่สามารถนะครับเอามือนะครับล้วงเข้าไปที่ช่องด้านหลังด้านล่างได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะถีบขาข้างหนึ่งออกไปนะครับพยายามใช้กล้ามเนื้อโซแอสนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อข้อพับสะโพกของอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังงอขาไว้อยู่เนี่ยต้านเอาไว้นะครับไม่ให้เพื่อที่จะไม่ให้ขานะครับถูกแรงจากเจ้าตัวมินิแบนนะครับดึงออกไปนะครับเราจะต้องเกรงต้านเอาไว้นะครับค้างไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สลับข้างถีบขาหนึ่งออกไปใช้กล้ามเนื้อข้อพับสะโพกนะครับต้านเอาไว้นะครับทำสลับกันนะครับก็หากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หากท่านใดสนใจในเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมหรือว่าการโคชชิ่งต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ทางไทยโพลิฟติกนะครับทาง Facebook และ Instagram ครับเจอกันครั้งหน้าครับ